สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อมูลในเรื่องของประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับ9มิถุนายน2565เป็นต้นไปเนี่ยกัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดนะครับสามารถที่จะปลูกได้นะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับทีนี้ วันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับซึ่งหน่วยงานของรัฐเขาได้เผยแพร่สาระความรู้นะครับเป็นการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกการนําเข้าหรือการนําติดตัวเพื่อไปใช้ประโยชน์เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดณวันที่9มิถุนายน2565นะครับซึ่งในประเด็นคําถามก็คือว่า วันนี้เนะี่ยหลังจากมีการปลดล็อกกัญชาแล้วเนี่ยนะครับาการปลูกเนี่ยจะต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใดหรือไม่นะครับวันนี้นะครับคําตอบก็คือว่าไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องขออนุญาตแล้วนะครับตั้งแต่9มิถุนายน2565เป็นต้นไปแต่ว่าขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ต้องการจะปลูกกัญชาหรือกัญชงเนี่ย ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบแอปพลิเคชันปลูกกันที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแล้วนะครับเพียงแต่ท่านเนี่ยแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำขึ้นเท่านั้นนะครับประเด็นคำถามต่อมาก็คือ,อ,าก,คอการนำเข้ากัญชาหรือกัญชงเนี่ย การนำเข้าสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชากัญชงสามารถกระทําได้หรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือห้ามนําเข้าสารสกัดยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้โดยจะต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติดก็คือกรณีเพื่อการศึกษาวิจัยกรณีเป็นหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะครับ ต่อมานะครับสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชากัญชงที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกายสำหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์จัดปัญญาเสพติดให้โทษในประเภท5หรือไม่และการนำเข้าเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบก็คือไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5 แต่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ดังนั้นเนี่ยการนำเข้าต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์นะครับต่อมาเนี่ยประเด็นคำถามต่อมานะครับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชากัญชงและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนต่างๆของพืชกัญชากัญชง รวมถึงการนําเข้าส่วนต่างๆของพืชเพื่อใช้เฉพาะตัวครอบคลุมการนําเข้าในลักษณะใดบ้างแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้หรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือว่าการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชากัญชงและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนต่างๆของพืชกัญชากัญชงรวมถึงการนำเข้าส่วนต่างๆของพืช เพื่อใช้เฉพาะตัวครอบคลุมการนำเข้าใน2ลักษณะดังนี้ 1. การนำติดตัวผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและ 2. การส่งทางพัสดุไารสนีระหว่างประเทศซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัวได้ว่าผู้นำเข้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาและก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เฉพาะตัวของผู้นำเข้าเอง โดยพิจารณาจากรูปแบบของสินค้าที่นำเข้าดังนี้นะครับกอไก่การนำเข้าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆเช่นเครื่องมือแพทย์หรือวัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอาหารหรือ เครื่องสำอางจะไม่สามารถนำเข้าได้เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำเข้าหรือเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามนำเข้าขอไข่าการนำเข้าในรูปแบบส่วนต่างๆของพืชต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืชพุทธศักราช2507ก่อนและหากนำเข้ามาเป็นอาหารเพื่อบริโภคส่วนตัวจะไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่424พุทธศักราช2564ส่วนกรณีนำเข้าส่วนต่างๆของพืชกัญชากัญชงมาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัวก็ให้เป็นไปนตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับนี่คือในเรื่องของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสารสกัด ของกัญชาและกันชงนะครับครับและตรงนี้ก็คือประเด็นคำถามเกี่ยวกับแนวทางการปลูกการนำเข้า,าการนำติดตัวเพื่อใช้เฉพาะตนของกัญชากันชงนะครับภายหลังจากปลดปลดล็อกกัญชากันชงพ้นยาเสพติดแล้วนั่นเองนะครับ